เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไปปฏิรูปได้ยังไงหัวใจของการปฏิรูปคือต้องเอาอำนาจออกไปจากตรงนั้นถูกไหมพี่บุษย์ต้องไม่ให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา3แต่วันนี้ถ้าคุณจะเอาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะปฏิรูปอะไรแต่อย่างนี้เขาเรียกว่านะไปตกแต่งให้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยนะมันดูสวยงามมากขึ้นนะแต่นี่แหละครับเขาเรียกว่าดูดีขึ้นนะแต่ว่าประการแต่ว่าเผด็จการเนี่ยมันยิ่งดูดีขึ้นแต่อะไรอันตรายมากขึ้นนี่นะครับท่านผู้ฟังครับพี่ลาวาก็บอกว่าเหี้ยสวมชะดาแต่งลิเกยังไงก็เป็นเหี้ยว่ากันนี่นะนะผมก็วิจารณ์แล้วผมตรงๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ต่อว่านะรัฐบาลอยากทำอะไรก็ทำใครอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าผมเป็นประชาชนนะผมบอกเลยว่าโรคของประเทศนี้คือโรคขาดประชาธิปไตยมันต้องเอาประชาธิปไตยมาถึงแก้ได้หมดไม่ใช่แอนโทนีเบมานะไม่ใช่ว่าไปเอาควีนอลิซาเบธมาไม่ว่าไปเอาจักรพรรดิญี่ปุ่นมามันไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นก็ต้องการประชาธิปไตยประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่ประชาธิปไตยจอมปลอมแบบทุกวันนี้เอาละนี่จบไปแล้วตรงนี้ขั้นหนึ่งทีนี้มาอีกขั้นหนึ่งคนชอบถามกันนะคนชอบถามกันทำยังไงมันถึงจะยุติปัญหาได้ในประเทศไทยแบ่งกันสองขั้นตอนครับท่านผู้ฟังแบ่งเป็นสองขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะต้องมองว่าปัญหาความขัดแย้งวันนี้เนี่ยมันมาจากไหนผมพูดอย่างตรงไปตรงมาครับมาจากที่กษัตริย์เข้าไปมีบทบาทกษัตริย์เข้าไปมีบทบาทการเมืองและมีอำนาจเหนือการเมืองในประเทศการเมืองภาคประชาชนมันจึงเกิดไม่ได้ประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไปทีไรถ้ากษัตริย์ไม่พอใจก็ถูกล้มถูกฆ่านี่คือสภาพที่เกิดความกระจายมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ากษัตริย์อยู่เบื้องหลังครับบางคนบอกว่าผมพูดอย่างนี้ได้นะผมไม่มีหลักฐานมีครับแล้วก็วันนี้วิกิลีกก็รู้ใครก็รู้แต่คนที่มาเดินเกมให้กับกษัตริย์ทั้งหมดนั้นก็คือตัวเปลนตัวสุรยุทธ์จุลานนท์สิทธเวสสีดาและปรีมาลคุณและหลายๆคนครับที่พวกเราชอบเรียกว่าพวกอมาตนะหัวหน้าอมาตก็คือประธานองคมนตรีคือเปลนภาพมันฉายอยู่ที่เปลนชัดเจนนะคนก็ไปด่าแต่เปรมบางคนก็แกล้งโง่บ้างบางคนโง่จริงบ้างบางคนรู้แล้วแต่ว่าจับใจไม่ได้บ้างว่าในหลวงราชินีอยู่ข้างหลังแต่เราพูดในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วเราต้องพูดความจริงก็ต้องขอบอกว่านี่คือปัญหาที่เกิดความขัดแย้งฉะนั้นคนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งวันนี้คือกษัตริย์และราชินีนะคนเอกเปรมเป็นตัวหลักเลยนะและก็คนที่เป็นผู้จัดการเดินเกมทั้งหมดก็คือเปรมอย่างที่เรารู้อยู่ดังนั้นวันนี้ถามว่าถ้าจะให้ยุตินั้นยุติได้ไหมความขัดแย้งยุติได้ครับเพราะอะไรครับเพราะประเทศไทยเป็นราชาธิปไตยเป็นแอบโซลูทโมนาร์คีอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกเนี่ยนะครับถ้าเขาอาจจะมอบหมายให้ประธานองคมนตรีผมมาพูดก็ได้หรือกษัตริย์ออกมาพูดเองก็ได้ว่าวันนี้ขอทุกฝ่ายเลิกแล้วต่อกันนะเลิกแล้วต่อกันและก็ให้นิรโทษกรรมอะไรทั้งหมดก็แล้วแต่ถามว่าถ้ากษัตริย์พูดจะมีผลไหมมีผลในทางปฏิบัติทันทีฮะมีผลลงไปถึงขั้นกฎหมายที่จะต้องมาคับใช้ด้วยกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา3คำพูดของกษัตริย์คือไม่ว่าสภาไม่ว่าและตุลาการไม่ว่ารัฐบาลจะต้องนำไปปฏิบัติทันทีเพราะกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยตามมาตรา3นี่คือประเทศไทยคนที่จะทำให้เรื่องยุติทั้งหมดคือตัวกษัตริย์คนที่ทำให้เรื่องมันเกิดปัญหาทั้งหมดคือตัวกษัตริย์ตรงนี้มันต้องเอาความจริงมาพูดกันและอธิบายประชาชนได้เข้าใจดังนั้นจะถามความเห็นเฉพาะหน้าวันนี้ให้ยุติยังไงยุติกษัตริย์พูดออกมาดิเพราะถ้ากษัตริย์พูดออกมาปั๊บเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา3ผ่านทางสภาผ่านทางและตุลาการและผ่านทางรัฐบาลท่านเห็นไหมถึงบอกว่าคำพูดของกษัตริย์นั้นทำไมพอพูดแล้วต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติได้ไงเพราะกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา3ไม่ใช่เป็นแค่ประเพณีการปกครองอย่างเดียวแต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกษัตริย์มีอำนาจทางการเมืองครับในประเทศไทยใครอย่ามาเถียงอย่ามาโต
จริตอย่ามาตอเหลให้ประชาชนสับสนถ้าเราไม่กล้าพูดความจริงอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้และที่ผมออกมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมจกเกลียดจงชังกษัตริย์ไม่ใช่ผมจกเกลียดจงชังใครไม่ใช่แต่ผมพูดเพื่อต้องการยุติปัญหาของประเทศผมพูดเพื่อไม่ต้องการให้ประเทศไทยได้อยู่ในวังวนวงจรอุบาทที่นะเขาต้องมาฆ่าประชาชนอีกต่อไปครับแต่ใครจะเอาด้วยกับผมหรือไม่เอาด้วยผมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครแต่ผมถือว่าเกิดมาเนี่ยนะก่อนตายก็ขอเนี่ยนะรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนด้วยการเอาความจริงมาอธิบายกับท่านเท่านั้นแหละผมไม่ขออะไรมากและผมไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วเพราะวันนี้คุณกำลังอ้อมโลกกันไปเอาโทนี่ไปเอาใครต่อใครมาแต่ไม่กล้ายอมรับความจริงแล้วยังไปรับแจ้งทหารนะไปทำกันอยู่แค่นี้แล้วมันจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงนี่นะครับใครก็ตามจะเชียร์ใครผมไม่ว่าแต่ว่าผมก็ต้องพูดความจริงอย่างนี้ดังนั้นเฉพาะหน้าวันนี้ถ้าใครถามว่าเนี่ยนั้นใครล่ะที่จะทำให้มันทุกอย่างเนี่ยนะมันสงบลงได้ก็บอกคนในคำเดียวว่าคือกษัตริย์กษัตริย์พูดมาทุกคนต้องปฏิบัติหมดเพราะไปพูดแจ้งหน้าสมาชิกครับเมื่อกษัตริย์พูดในยุติแล้วต่อไปจะทำไงต่อไปกษัตริย์ก็จะต้องปล่อยให้ประชาชนปกครองตัวเองและกษัตริย์ก็ต้องโอนอำนาจทุกใจกลับมาไว้ที่ประชาชนกษัตริย์จะต้องไม่เข้าไปเป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา3รัฐธรรมนูญเขียนขึ้นมาใหม่จะต้องไม่ให้กษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองเลยครับไปเอารัฐธรรมนูญจากญี่ปุ่นมาดูก็ได้เอาแค่มาตรา4มามาตราเดียวก็เห็นชัดอยู่แล้วมาตรา4รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นก็เขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องไม่มีพระราชอำนาจที่เกี่ยวการเมืองการปกครองใดๆทั้งสิ้นแค่นี้นี่คือทางออกนี่คือสาธารณแก้ปัญหาไม่จะเป็นก็ไปตั้งสภาบ้าบอคอแตกนะครับพูดกันตรงๆอย่างนี้และนี่นะครับทำให้ประชาชนเข้าใจและประชาชนเอาด้วยทั้งประเทศเราจะโหวตเสียงจะขอประชามตินะหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ตั้งอันดับแรกต้องกล้าพูดความจริงก่อนอันดับแรกจะต้องให้ประชาชนได้พูดความจริงก่อนที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์นะดังนั้นเนี่ยหัวใจของเรื่องนี้จะต้องยกเลิกมาตรา112เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้พูดความจริงกันบนดินและจะได้เกิดเป็นมติมหาชนขึ้นมาถ้าสังคมไทยเสียงกันนะด้วยเหตุด้วยผลเปิดเผยได้ไม่ถูกข้อหาหมิ่นสถาบันเมื่อไหร่นั่นแหละครับประเทศไทยจะได้ประชาธิปไตยแต่ถ้าประเทศไทยยังเสียงเรื่องกษัตริย์ไม่ได้ยังพูดถึงกษัตริย์ไม่ได้ยังมีร้อยสิบสองไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยนะนี่แหละครับมีทางเดียวนะครับถ้าเก็บเอาไว้อย่างนี้นานๆจีดหน่อยประชาชนลุกขึ้นมาคนล้มไม่ใช่ผมนะประชาชนนั้นผมไม่ทำอะไรนะครับนะผมไม่ต้องทำอะไรนะดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยที่เราพูดทั้งหมดก็ไม่ได้ไปขอรัฐบาลทำใครก็ตามที่พยายามแปลความหมายของผมผิดๆเนี่ยว่าพอรัฐบาลไม่ทำผมไปกดรัฐบาลมาไม่ใช่ผมไม่ได้มีหน้าที่พูดให้รัฐบาลฟังแต่บางครั้งผมเชียร์รัฐบาลบอกท่านนายกปูและทำอย่างนี้โอ้ยยิ่งกว่าองค์การสุจีไอ้นั่นก็เชียร์ทำแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไปบังคับหรือไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปทำนะบางทีผมเชียร์ทักษิณบอกท่านเจ้าทักษิณโอ้วันนี้เป็นแบบนั้นเลยนะโคไม่นี่เลยอยู่ต่างประเทศและประกาศไปเลยอย่างนี้ก็ผมเชียร์แต่ไม่ได้หมายความว่าผมบอกว่าให้ท่านมาทำท่านจะไปตีความหมายผิดความหมายของผมชัดเจนนะ30 กว่าปีผมฝากความหวังไว้ที่ประชาชนแต่นั้นที่ผมออกมาพูดเนี่ยเพราะผมฝากความหวังไว้ที่ประชาชนถ้าผมไม่ฝากความหวังไว้กับทักษิณฝากความหวังไว้กับนายกผมเรื่องอะไรต้องมาพูดอย่างนี้ประชาชนฟังนะเพราะว่าผมฝากความหวังไว้กับประชาชนถึงต้องพูดอย่างนี้ถึงยอมเนี่ยนะยอมผิดนะข้อหา1-2นะอยู่ประเทศไทยเขาก็เอาไปติดคุกกับสุรชัยไปแล้วนะที่ทำอย่างนี้เพราะต้องการให้ประชาชนได้รู้ความจริงและวันนี้พี่น้องเรานะแถวหลายจังหวัดครับผมก็ดีใจนะเพราะว่าแต่ละคนที่เขาไปบังเอิญไปเจอกับพรรคพวกผมมาและเขาไม่รู้ว่าคนที่เขาพูดคุยด้วยนะรู้จักกับผมเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะไม่บังใครแล้วเขาบอกว่าเอาซีดีผมได้เผยแพร่อย่างเดียวนี่นะครับประชาชนเขาลงมือกันถึงขั้นนั้นแล้ววันนี้ที่ทำวันนี้ทำเพื่อประชาชนก็ไปฝากความหวังไว้กับประชาชนถ้าประชาชนนะไม่พร้อมใจกันจริงๆไม่ว่ามีรัฐบาลไหนนะครับไม่ทำไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลอยู่ๆเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะมาทำได้แต่ว่ารัฐบาลมีส่วน
ที่จะทำให้ประชาชนนั้นนะครับสามารถขยายนะขยายเงื่อนไขขยายแนวทางประชาธิปไตยหรือแนวทางเปลี่ยนระบอบได้แต่วันนี้รัฐบาลได้กลับต่อต้านเลยทั้งไปแล้วพวกคุณก็บอกว่าไม่อย่าไปว่ารัฐบาลมันไม่ว่าได้ยังไงนะครับนะเขาไม่ต้องมาทำปฏิวัตินะครับแต่เขาอย่ามาต่อต้านเนี่ยนี่จะบอกที่บอกว่าถ้าใครอยากทำปฏิวัติก็ไม่ต้องไปขอรัฐบาลทำไม่มีใครไปขอรัฐบาลทำนะครับนะวันนี้เราทำก่อนที่ปูจะมาเป็นนายกเราพูดเราสู้กันมา30 กว่าปีเนี่ยก่อนที่ปูเนี่ยวันนั้นน่ะนะยังเป็นเด็กๆอยู่เลยครับไม่มีใครไปขอรัฐบาลทำครับแต่ในฐานะที่รัฐบาลนี่ประชาชนเรียกเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องเป็นเครื่องมือประชาชนแต่วันนี้บางครั้งขัดขวางเองครับไม่เอา112ออกมาเล่นงานในพวกเปลี่ยนระบอบสารพัดไอ้อย่างนี้เขาเรียกกันว่านี่แหละครับเป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติไปเลยเดี๋ยวไม่ใช่ผมมานั่งโจมตีนะผมพูดตามเรื่องครับดังนั้นขอให้เข้าใจว่านี่นะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะผมแค่พูดความจริงเท่านั้นเพราะว่าผมไม่พูดความจริงอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรนะก็จะให้ไปเอาเสียงให้จะให้ไปเอาใครนะไปซื้อตามใครไม่เอาละครับเอาละครับพี่อุตส่าห์ผมหวังว่าตอบคำถามไปหมดแล้วนะไอ้ที่บอกว่าจะอยู่ครบ4 ปีหรือไม่เดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับนะไอ้ทีนี้ไอ้ที่เรื่องสภาปฏิรูปเรื่องอะไรตอนนี้เอาว่าตรงนี้เรื่องนี้จบไปแล้วนะอยู่ใจนะครับทีนี้มาถามว่าจะอยู่ครบ4 ปีใช่หรือไม่ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าอยู่ครบ4 ปีเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าเพราะอะไรก็มีเพราะว่าปูไม่ขัดใจธรรมะไอ้ที่ใช่แล้วยังไงต่อเมื่อเรื่องเงินอีกครับสิ่งที่อามาต้องการยืมมือปูทำลายแดงให้แดงอ่อนทุกแดงอันนี้ก็ใช่อีกปูสามารถดึงเอาคนกลางเข้ามาร่วมได้มากกว่าพันธมิตรอันนี้ก็ใช่อีกสากลยอมรับปูดังนั้นผมฟันธงว่าปูอยู่ครบเทอมแน่ๆหลวงตาว่างไงครับไอ้2-3 ข้อเลยเห็นด้วยแต่ว่าไอ้สากลยอมรับปูเนี่ยไอ้ยอมรับเนี่ยนะกับมีผลต่อการที่จะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยนะมันอีกเรื่องนะฮะท่านผู้ฟังวันนี้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะครับเขาคบกับประเทศไทยเนี่ยเขาคบเรื่องผลประโยชน์ของเขานะอันนี้ต้องเข้าใจเขาคบเรื่องผลประโยชน์ของเขาดังนั้นเราอย่าไปเอาว่าไอ้ต่างประเทศหรือสากลเนี่ยนะยอมรับปูแล้วปูจะอยู่ได้ต่อไปอะไรไม่ใช่วันนี้ระหว่างกูกับราชวงศ์เนี่ยผมเชื่อว่าต่างประเทศนะมหาอำนาจเนี่ยเขาคบกับเจ้าเขาคบกับราชวงศ์นะของไทยเนี่ยมากกว่าด้วยซ้ำไปเขาเห็นว่าราชวงศ์เนี่ยมี power มากกว่าแต่เขาก็นะแม้กระทั่งอังกฤษเองอย่าลืมนะครั้งหนึ่งทักษิณก็เข้าไปได้นะขนาดไปอยู่อังกฤษแล้วเนี่ยแล้วซื้อทีมฟุตบอลแล้วแต่ในที่สุดทักษิณก็ต้องออกนอกอังกฤษเพราะว่าเขาสัมพันธ์ลึกกับเจ้าไทยนะอเมริกาเองก็เจออะไรเองก็เจอนะดังนั้นเราจะไปหวังในเรื่องสากลอะไรมันมากนะแต่เรื่องปูเอาใจเจ้าเก่งอะไรสารพัดอันนี้ผมเห็นด้วยแต่เงื่อนไขที่คุณยกมาทั้งหมดนั้นที่บอกว่าจะอยู่ครบ4ปีนั้นเป็นเงื่อนไขที่คุณคิดนะคุณวิเคราะห์เอาผมนะไม่ว่าครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะก็ไม่โต้แย้งกับคุณด้วยนะแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับเรื่องการอยู่ครบเทอมหรือไม่อยู่ครบเทอมนั้นมีเหตุปัจจัยอยู่2 เรื่องครับใหญ่ๆนะ1ทหารยึดอำนาจหรือไม่นะทหารมีเงื่อนไขที่จะยึดอำนาจหรือไม่2นะครับ2ทางตุลาการพิวัตรสามารถใช้ช่องทางของศาลจัดการกับรัฐบาลได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวนะแป๊บเดียวนะผมตอบตอนนี้ตื่นเขาส่งข้อความมานิดหน่อยขอเวลาครึ่งนาทีนี่แหละพี่อุตส่าห์นะแป๊บเดียวนะพี่อุตส่าห์นะครับเมื่อกี้บอกว่าฮะมีอยู่2 เรื่องใหญ่ๆก็คือว่า1เรื่องว่าทหารยึดอำนาจหรือไม่